911, what's your emergency? There's a man in the street outside bleeding! There's broken glass everywhere! There's a lot of blood! He's not breathing! ยอดนักเสือกจิ๋วอาตสึกคดีฆาตกรรมสลังแสบเอาละครับผมก็ขอสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมนายอาร์ตนะครับจากรายการโอริจินแนลนะครับวันนี้นะครับอุ้ยค้างโอเควันนี้นะครับเราจะมาเล่นกันกับเกม Murder Soul Suspect พาร์ทที่8นะครับถ้าจำผิดนะในเป็นพาร์ทที่8นะครับก็จากพาร์ทที่แล้วนะฮะเราก็ได้รู้แล้วว่าผู้หญิงที่ชื่อเด็กผู้หญิงที่เราเจอตอนพาร์ทแรกๆอะครับที่คอยช่วยเรานะฮะที่ไม่ใช่คอยไม่ใช่พ่อบอกว่าคอยช่วยคอยแบบที่สอนเราในเรื่องของความการเป็นวิญญาณคนนั้นแหละครับน่าจะเป็นเบลคิวเลอร์นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราต้องไปที่แล้วก็รู้สึกเหมือนตอนเนี้ยเหมือนจอยนะครับผู้หญิงที่อยู่กับเรามาตลอดเนี่ยเด็กผู้หญิงที่คอยช่วยเหลือเรานะครับสืบคดีกับเราเนี่ยน่าจะอยู่ถูกจับไปที่พิพิธภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราต้องไปช่วยที่ไปช่วยเธอที่พิพิธภัณฑ์นะครับผมก็ไม่แน่ครับพาร์ทนี้อาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของเกมนี้แล้วก็ได้ครับใครจะไปรู้ล่ะครับมาก่อนอื่นต้องวิ่งไปพิพิธภัณฑ์ก่อนนะฮะนี่เป็นพาร์ทสุดท้ายก็ดีเลยนะครับจะได้ทำโปรเจกต์อื่นต่อเลยทันทีนะครับนะดูซิว่าจะเป็นอะไรนะแต่ก็ยังไม่รู้แต่เรามาเริ่ม Murder Soul Suspect กันก่อนดีกว่านะครับผม No one deserves to be murdered And when the psycho trying to kill someone pretends there's some grand justice behind it That just makes it all the more twisting โอ้โหโดนถล่มมาอย่างนี้คงไม่น่าจะรอดนะฮะพิพิธภัณฑ์โดนถล่มประตูโอ้โหมีนี่สองหลุมนะครับจะไปยังไงล่ะเนี่ยโอ้ my god นะครับพลาดนิดหน่อยนี่ตายได้เลยนะโอเคอ้อมาแล้วครับผมมานั่นไงใครจอยโรแนนช่วยด้วยสักครู่นะครับ But it does. For 300 years, we have executed the witches who corrupt our fair city. Those who try to mask their demonic contract and leverage powers they should never possess. Just like you have. Don't you dare compare me to her. โอเคขออภัยครับเผื่อว่ามีคนโทรมานะ Don't do anything stupid. Hands up. Stop what you're doing.อ๋อสุดท้ายก็คือเบลคิวเลอร์คือเร็กซ์นะฮะผมว่าแล้วว่าเร็กซ์ต้องมีอะไรแปลกๆนะมีตำรวจเข้ามานะอ๋อโอ้ยอบิเกลอ๋อคือไม่ใช่เร็กซ์ครับเร็กซ์ไม่ได้ทำครับแต่แค่อบิเกลสิงเร็กซ์นะฮะโอ้โหเอาโอ้โหโอ้ยทำอะไรอับิเกลนี่ทำได้ขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยโรแนนทำอะไรบางอย่างเธอก็บอกให้เราทำอะไรบางอย่างนะฮะเอาใจเย็นก่อนจักรังหาทางอยู่โอเคหาทางช่วยเธอแล้วครับ20วิครับโอเคเดี๋ยวนะฮะมีอะไรบางอย่างที่มันจะช่วยบอกได้ว่าอะไรก็ได้ครับที่จะทำให้อันนั้นนะครับนี่ไงได้แล้วใช้นี่แหละครับใช้การตะโกนของอันนี้นะฮะนี่ไงจอยสามารถตะโกนเพื่อไล่วิญญาณออกจากร่างอะไรนี้ได้นะฮะนี่ไงครับเธอทำได้นะฮะจอยแล้วเราก็โดนผลักออกมานะมันจบแล้วอาบิเกล
นี่ไงฮะเด็กหญิงที่เป็นวิญญาณนะอย่าบอกนะว่าโหแค้นมากครับเอาไงวะเนี่ยเอาอีครับมาช่วยเราไปจับที่ไอบิเกลก่อนนะเอามีคนมาทักอันทงอันเทินว่าอะไรนี่ไงฮะอ๋ออาบิเกลน่าจะแค้นที่มีคนฆ่าเธอนะฮะเอามาชำระบาปแล้วสักอย่างนะมันเกิดขึ้นไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้เรารู้สึกเหมือนเธอจะพยายามที่จะอันนั้นนะฮะโอเค Did you use Rex to kill me? Rex was my most influential. โอ้โหเธอบอกว่า Rex เป็นอันนั้นครับ โทรมาทำแมวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะมีคนโทรกาลิน่ามานะคุยกับเพื่อนแป๊บนึงนะขออภัยโอเคครับมาข้อนี้ต่อแล้วเอาแล้วไงฮะอ๋อเธอไม่ได้ใช้นักฆ่าเอ้าทุกคดีเธอจะนั้นครับจะใช้นักฆ่าที่ไม่เหมือนกันนะครับโอ้โหอ๋อเธอจะฆ่านักฆ่าทุกคนที่เธอเคยใช้นะฮะแสดงว่าแบ็กสเตอร์เคยถูกใช้นะฮะให้เป็นนักฆ่าก็ต้องฆ่าแบ็กสเตอร์แบ็กสเตอร์หรือเปล่าแบ็กสเตอร์ทิ้งนะฮะเนี่ยแล้วฆ่ากูทำไมนะถามไปเลยI wasn't close to the truth in the apartment. I wasn't one of your killers. Why did I have to die? ไม่ตอบเลยเอ้าตอบแล้วเอ้าเฮ้ยอย่าบอกนะว่านั่นไงอ๋อเราเป็นคนฆ่าผู้หญิงคนแรกนะฮะโอ้โหเลวร้ายมากบอกเลยคือเราถูกสิงให้ใช้ให้ไปฆ่าผู้หญิงคนนั้นนะฮะคนแรกที่ถูกนั่งเก้าอี้แล้วก็โรยลงน้ำให้ตายนะผมก็ว่าทำไมผู้หญิงคนนั้นกลัวเรานะโอ้โหเป็นแม่มดจริงๆด้วยฮะนี่ไงจิบหายแล้วเตรียมจับแป้นแล้วครับโอ้โหเธอพยายามดึงเราเนี่ยโอ้โหพาไปด้วยกันแล้วนะโอ้โหถูกดึงไปทั้งคู่เลยนะเอ้าเธอคันนี้ถูกล่าลงไปแล้วนะฮะอุ้ยเรียบร้อยแล้วครับจบไปอีกหนึ่งครับคือเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะเด็กคนนี้ครับเด็กคนนี้แค้นคนแค้นแบบผู้คนที่ฆ่าเธอมากครับเคยเลยจะมาเอาคืนโดยการฆ่าทุกคนนะฮะที่ฆ่าทุกคนนะครับโดยใช้วิธีการฆ่าแม่มดนะครับแล้วก็โดยขานการเป็นเบลคิลเลอร์โดยการสิงร่างคนต่างๆนะครับอย่างเช่นสิงร่างเราครับคนแรกที่เธอสิงน่าจะเป็นเราครับสิงร่างเพื่อไปฆ่าคนอื่นๆนะฮะแล้วก็แบ็กสเตอร์ก็โดนสิงเหมือนกันนะครับผู้หญิงคนแรกที่เจอที่ผู้หญิงไม่ใช่คนแรกเลยเปล่าผู้หญิงที่เราเจอครับที่โดนโรยลงน้ำครับคนนั้นแหละครับคือคนแรกเป็นคนไม่ใช่คนแรกเป็นคนที่เราฆ่านะฮะ
โอเคเขาก็บอกนะว่าตามกฎหมายนะครับเล็กซ์เนี่ยถือว่าเป็นนักฆ่าถือว่าเป็นฆาตกรนะครับแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับKid who deserves forgiveness. She's paid her dues. And committing a few small crimes, searching for your mom, well, even the coldest cops would forgive those. Mom. Alright, so Joy got to meet her mom. Hasn't been a Bell Killer murder since the night Abigail met the final end. But the case never officially closed. But memories fade. Time heals.With luck, Salem will move on and find peace. Death repays debts, my father always said. Forever I believe that. But truth be told, this life ain't over until you're honest about what you owe. Set everything right. Settle your debts. Only then.อ้าวแน่ไปเสียคนรักของโรแนนนะเอ้าจบอย่างรวดเร็ว10นาทีโอ้แย่แล้วไวมากครับโอเคโหตรงนี้ผมต่อพาร์ทที่แล้วเลยดีกว่าผมไม่คิดว่ามันจะเล่นแป๊บเดียวจบอย่างนี้นะ10นาทีเองนะครับเนี่ยโอเคไม่เป็นไรก็สรุปเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับสรุปนิดหน่อยของพาร์ทนี้นะครับก็คือโรแนนนะครับคิดว่าจอยเนี่ยน่าจะถูกจับไว้ที่พิพิธภัณฑ์ครับก็เลยไปช่วยครับแล้วไปปุ๊บก็พบกับอาบิเกลนะครับที่กำลังสิงร่างของเร็กซ์ที่เป็นพี่เขยของเรานะครับแล้วกำลังจะทำการฆ่าจอยโดยการวิธีการแขวนคอครับเหมือนวิธีการฆ่าแม่มดในสมัยก่อนนะครับแล้วก็โรแนนก็เลยใช้ความสามารถของจอยนะครับก็คือการกรีดร้องเพื่อที่จะไล่วิญญาณออกมานะฮะนั่นแหละครับเพื่อในการไล่เอาอาบิเกลเนี่ยออกมาจากร่างของเล็กซ์นะครับและทีเนี้ยออกมาจากร่างของเล็กซ์ปุ๊บไอ้โรแนนเนี่ยก็ไปควบเข้าไปแบบอ่านความประมาณเขาว่าอะไรวะอ่านความทรงจำของอาบิเกลนะครับว่าที่ผ่านมาเธอเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดขึ้นกับเธอก็คือเธอเนี่ยถูกผู้คนในสมัยก่อนเนี่ยฆ่าเพราะว่าเป็นแม่มดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะฮะเธอเนี่ยก็เป็นคนที่บงการเบลฮิลเลอร์ทุกคนด้วยนะครับโดยเธอเนี่ยใช้ร่างของตำรวจแต่ละคนนะครับเพื่อที่จะฆ่าผู้หญิงแต่ละคนในรูปแบบของการฆ่าแม่มดนะครับโดยโรแนนของเราเนี่ยก็เคยถูกสิงร่างเพื่อฆ่าผู้หญิงคนแรกเหมือนกันครับผมก็จำชื่อผู้หญิงคนแรกไม่ได้เหมือนกันนะว่าชื่ออะไรครับแต่ทั้งแบ็กสเตอร์แล้วก็เร็กซ์เนี่ยก็โดนหมดเลยนะโดนสิงไปเลยแต่ว่ายังว่าแหละครับคือโรแนนก็ถามตัวว่าทำไมต้องฆ่าโรแนนนะครับก็คือเธอก็ให้คำตอบมาว่าเธอจะฆ่าเหยื่อทุกคนเธอจะฆ่าทุกคนที่เธอเคยสิงร่างเพื่อใช้ก่อคดีนะครับซึ่งก็เลยทำให้โรแนนรู้ว่าเขาเนี่ยเคยถูกสิงร่างเพื่อไปก่อคดีนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายมาครับเธอก็ไล่ประตูเวทอะไรสักอย่างหนึ่งนะนี่มันจะเป็นประตูเวทของดีมอนนะครับของพวกปีศาจนะครับที่จะคอยดูดกินวิญญาณไปซึ่งโรแนนในขณะที่โรแนนก็เลยถูกกินเข้าไปนะครับโรแนนก็จับผู้หญิงคนนี้นะครับเด็กผู้หญิงนี้ลงไปด้วยนะครับแต่ว่าอย่างว่าเลยครับแรงของเด็กผู้หญิงจะไปสู้แรงของผู้ชายได้ไงครับเธอก็ตกลงมาครับแล้วโรแนนก็ปีนขึ้นมาจากไอ้บ่อเวนนั้นได้นะครับส่วนอาบิเกลก็ถูกลากลงไปแค่นั้นเองครับผมซึ่งรู้สึกว่าหลังจากนั้นผมเล็กจะถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นฆาตกรนะครับโดยความจริงแล้วนะครับเล็กไม่ได้ทำครับคืออาบิเกลเป็นคนสิงร่างเธอให้ก่อคดีทั้งหมดเองนะครับแต่ว่าอย่างว่าแหละครับตามกฎหมายนะครับเร็กซ์ต้องถูกดำเนินคดีไปในที่สุดและจอยหลังจากนั้นครับผมจอยก็ได้พบกับแม่จริงของเธอครับโดยแม่จริงของเธอเนี่ยถูกเบ็กสเตอร์เอาไปซ่อนตัวไว้นะครับเพื่อหนีให้พ้นจากเบลคิลเลอร์นั่นเองนะครับผมก็เป็นคลิปสั้นๆครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะจบไวขนาดนะผมคิดว่าพาร์ทสุดท้ายสักประมาณ20กว่านาทีครับผมก็เลยเก็บไว้ต่อพาร์ทหน้านะครับแต่มันก็จบไปแล้วนะครับโอเคก็ตอนนี้โปรเจกต์ Murder Soul Suspect ก็จบแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่สำหรับพาร์ทหน้านะครับผมไม่ใช่พาร์ทหน้าไว้เจอกันใหม่สำหรับโปรเจกต์หน้าผมมาดูกันว่าโปรเจกต์หน้าจะเป็นไรนะผมขอหาเกมแคสก่อนนะผม
โอเคสวัสดีเราไปก่อนผมสวัสดีครับเจอกันจ้าบ๊ายบาย